คุณผู้ชมคงจะได้ยินข่าวพนักงานขององค์การการค้าของสกสคถูกปลดกว่า900กว่าคนค่ะที่นี่คือองค์การค้าของครุสภาเดิมของครุสภาเดิมนะคะให้บริการจำหน่ายสินค้าทางการศึกษารวมถึงผลิตหนังสือเรียนรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปค่ะดังนั้นการเลิกจ้างพนักงาน961คนในคราวเดียวกันโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาประสบปัญหาภาวะขาดทุนมานานถึง15ปีในมุมมองของคนที่เป็นลูกจ้างเขามองว่าไม่เป็นธรรมเพราะหนี้สินที่เกิดขึ้นเขามองว่ามันมาจากส่วนของผู้บริหารที่ทำงานผิดพลาดค่ะค่ะเมื่อถูกมองแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางสหภาพแรงงานองค์การค้าของครุสภาก็จะประชุมหาทางออกและเตรียมจะไปร้องศาลแรงงานและศาลปกครองขอให้ระงับคำสั่งดังกล่าวชั่วคราวค่ะพนักงานลูกจ้างองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคยื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่4ตามมาตรา75ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานปี2541ค่ะขอคุ้มครองสิทธิ์ตามคำสั่งสกสคที่75ทับ2563เรื่องขยายเวลาหยุดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยไม่ถือเป็นวันลาจนถึงวันที่30มิถุนายนโดยได้รับค่าจ้างร้อยละ75ของเงินเดือนและสวนทางกับคำสั่งประกาศเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ให้พนักงานที่หยุดงานได้รับเงินชดเชยประกันสังคมร้อยละ62ของเงินเดือนทำให้ไม่มีการจ่ายค่าจ้างเดือนมิถุนายนให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างนายธรรมศาสตร์ใจแก้วผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่4ได้รับเรื่องไว้พร้อมกับระบุว่าจะส่งหนังสือแจ้งให้สกสคในฐานะนายจ้างมาชี้แจงหากเข้าข่ายมาตรา75ก็จะมีคำสั่งบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานคาดว่าจะหาข้อสรุปได้ใน1เดือนพนักงานลูกจ้างขององค์การค้าก็ยังได้นำจดหมายเลิกจ้างที่ส่งถึงบ้านออกมาให้ดูหลายคนบอกว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบอกเลิกจ้างกระทันหันและไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างไรทุกคนมีภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็พร้อมที่จะสู้โดยหวังว่าการประชุมใหญ่วิสามัญสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสควันพรุ่งนี้จะมีแนวทางแก้ไขออกมาค่ะเท่าที่ทุกคนจะได้รับจดหมายเลิกจ้างแล้วที่ส่งตามบ้านตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะประชุมสหภาพกันเพื่อจะต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปแต่ยังไงเราเป็นหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์การค้าเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่างน้อยคือเราสู้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วเราไม่ขอยอมแพ้ให้ถึงที่สุดของเราจริงๆซึ่งเราสู้ไม่ได้แต่ทุกคนพร้อมที่จะสู้อายุ57แล้วจะไปทำอะไรเนี่ยถามหน่อยเถอะเราทำงานมาสมัยก่อนเรามีแรงเราทำงานให้องค์กรใช่ไหมพอตอนยามเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยโอเคเราก็หวังพึ่งพิงองค์กรองค์การค้าแต่ดูเดี๋ยวมาโดนแบบเนี้ยแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยแย่มากเลยเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะนายนิวัชชัยแจ้งไพรประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสคยืนยันว่าคำสั่งเลิกจ้างพนักงานลูกจ้างองค์การค้าไม่เป็นธรรมเพราะก่อนมีคำสั่งเลิกจ้างก็มีคำสั่งให้หยุดงานมาโดยตลอดไม่บอกกล่าวล่วงหน้าบอกเพียงปรับโครงสร้างและเกลี่ยคนทุกคนเดือดร้อนซึ่งการอ้างผลประกอบการขาดทุนมีหนี้สินไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือการดำเนินธุรกิจแต่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่โปร่งใสเพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้บริหารไม่มีเงินก็ไปกู้ทำให้เป็นหนี้สะสมดังนั้นสหภาพแรงงานจะฟ้องศาลแรงงานและศาลปกครองเพื่อขอให้ระงับคำสั่งชั่วคราวแต่ถ้าคุณเอาคนที่เป็นมืออาชีพมาบริหารพนักงานพวกนี้ก็พร้อมที่จะร่วมสู้กับผู้บริหารที่มีความสุจริตมีธรรมาภิบาลมีความซื่อสัตย์ผมเชื่อถ้าได้บุคคลบุคลากรผู้บริหารที่ดีองค์กรมันไปรอดหนี้สินมันไม่ได้เกิดจากที่เจ้าหน้าที่หรือว่าการบริหารงานที่มันค้าขายด้วยปกติแล้วมันขาดทุนมันไม่ใช่มันเกิดจากการหนี้ที่เขาเอามาสะสมโดยการสร้างโดยผู้บริหารที่สร้างมาพอไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นรุ่นอย่างเงี้ยครับวันเดียวกันในระหว่างที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Back to School ที่ร้านศึกษาพันธ์สาขาลาดพร้าวก็มีกลุ่มพนักงานองค์การค้าที่ถูกเลิกจ้างเข้ามาร้องทุกข์ขอให้นายจุรินทร์ช่วยบางคนถึงกับเป็นลมเพราะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและต้องการให้รัฐมีแผนฟื้นฟูขอบคุ
วเราล่ะเลิกจ้าง961คนแต่คนเดือดร้อนอีกไม่รู้กี่พันคนมีลูกมีสามีพ่อแม่มีพ่อแม่ช่วยเราด้วยก็ต้องฝากสื่อค่ะเพราะว่าเราเองเป็นแค่คนตัวเล็กๆเราคงไม่สามารถที่จะไปทำอะไรขับเคลื่อนอะไรได้มากกว่านี้องค์การค้าของสกสคบริหารร้านศึกษาพันธุ์พาณิชย์มี9สาขานะคะและมีร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศให้บริการจำหน่ายสินค้าทางการศึกษาและสินค้าอื่นมีโรงพิมพ์ของตัวเองผลิตหนังสือเรียนสื่อการเรียนการสอนและรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและข้อสอบรวมถึงมีโรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษาค่ะ